างไปเชียงใหม่ค่ะนะฮะวันนี้ภารกิจคือต้องเอาซากเครื่องขึ้นมาเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุนะครับเป็นเครื่องบินเล็กแบบ2ที่นั่งยี่ห้อแท็กนัมรุ่น P92 ครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่มีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการของอากาศยานช่วยกันเก็บกู้ขึ้นมาจากบ่อกุ้งในอำเภอเมืองสมุทรสาครฮะค่ะหลังจากเมื่อวานนี้นะครับดิ่งลงไปเลยชาวบ้านบอกดิ่งลงมาเลยนะฮะเสียหายทั้งลำทำให้คุณประกิตทรัพย์พิพัฒนาซึ่งเป็นนักบินและเป็นประธานสมาคมเฟรนด์ฟลายอิ่งคลับเนี่ยเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุนะครับค่ะส่วนคุณแสงจันทิมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บวันนี้วิธีการเก็บกู้ด้วยความที่เครื่องบินมันมีน้ำหนักมากต้องใช้โฟมอ่ะช่วยพยุงขึ้นมาเพื่อจะให้ตัวซากเครื่องเนี่ยลอยขึ้นมาน้ำหนักตัวเครื่องอย่างเดียว300กิโลกรัมหนักอยู่นะและหลังจากนี้จะนำซากเครื่องพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะไปอายัดไว้ที่บริษัทสมาคมเฟรนฟลายอิ่งคลับครับจะได้ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปทีนี้ครูฝึกของสมาคมเนี่ยเป็นครูฝึกบินบอกหลังจากที่เครื่องเทคออฟขึ้นมาแล้วทราบว่ามันขัดข้องนะครับแต่เขายังฟันธงอะไรไม่ได้สาเหตุมันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดครับคาดว่าหลังจากที่เครื่องบินลอยตัวขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นตัวของนักบินก็พยายามจะหาที่ลงจอดฉุกเฉินอ่ะเลยร่อนมาลงตรงจุดนี้นะครับคือหลักการของคนที่ฝึกบินเนี่ยเขาจะให้ห่างชุมชนบางทีเขารู้แล้วว่าต้องลงต้องตกเนี่ยเขาจะทำไงก็ได้ให้ห่างจากชุมชนไม่ให้โดนผู้คนไม่ให้โดนผู้คนนะครับหลบต้นไม้หลบหลังคาหลบบ้านคนจนมาตกที่บ่อฮะทางเจ้าของบ่อกุ้งชื่อคุณหอมหวนงอกศรีเล่าให้ฟังบอกว่าญาติผู้เสียชีวิตจะนิมนต์พระมาเชิญวิญญาณนะครับซึ่งตัวเธอบอกดีใจและสบายใจเพราะเมื่อวานเนี่ยตอนจังหวะที่ตกแล้วเธอลงไปช่วยเธอก็ไปจับร่างผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ยังจำภาพนาทีติดตามากเพราะฉะนั้นการเชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตเนี่ยให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีคนในพื้นที่รวมถึงตัวเธอจะได้ไม่หวาดกลัวนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง